โอกาสต่อไปนี้พึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีเรามาวัดหรืออยู่วัดความประสงค์ที่แท้จริงก็เพื่อมาสำรวมศีลสำรวมอินทรีย์ให้แก่กล้าความหมายนะให้เข้าใจผู้สมาทานศีลอุโบสถก็ได้สำรวมกายวาจาใจสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆรักษาใจของตนให้เป็นปกติอยู่ภายในท่านเรียกว่าอินทรีย์เรียกว่าสำรวมอินทรีย์การที่จะทำอย่างนั้นได้ก็อาศัยสติสัมปชัญญะระลึกหัดระลึกให้มันทันระลึกรู้ให้มันทันกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเรื่องที่น่ายินดีก็ดีน่ายินร้ายก็ดีเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำความรู้ทันทีเลยเรียกว่ารู้เท่าว่าเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆหมดนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่ใช่มีตัวมีตนอะไรก็เมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ว่าบุคคลผู้รักษาศีลอุโบสถนี่ถ้าหากว่าอยู่บ้านอยู่เรือนนะมันจะทนไม่ไหวเพราะมันมีสิ่งกระทบกระทั่งมากมายดังนั้นจึงนิยมกันมารักษาอยู่ในวัดชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งในวัดนั้นโดยเฉพาะวัดป่าอย่างนี้มันก็เป็นสถานที่สงบสงัดปราศจากผู้คนพลุกพล่านปราศจากเสียงอึงคะนึงต่างๆมันก็มีโอกาสที่จะได้สำรวมอินทรีย์ให้สม่ำเสมอไปได้เมื่อสำรวมอินทรีย์ได้จิตใจมันก็สงบมันอินทรีย์อินทรีย์คือใจนั่นแหละเราไล่ไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รวมถึงใจมีใจเป็นประธานถ้าหากว่าเราสำรวมใจได้ก็เท่ากับว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วตาหูเป็นต้นเหล่านี้มันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรแม้มันจะเห็นรูปมันจะได้ยินเสียงดีเสียงชั่วรูปดีรูปชั่วอะไรก็ตามมันก็ไม่มีพิษมีสงอะไรในเมื่อใจไม่ยินดียินร้ายกับมันแล้วมันสำคัญอยู่ที่ปล่อยใจให้ยินดียินร้ายกับมันไปนั่นแหละมันมีพิษแล้ววันนี้นะทำให้จิตเดือดร้อนขึ้นมาเพราะนั้นการรักษาอุโบสถนี้ท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้ ประพฤติพรหมจรรย์เพราะพรหมจรรย์นี่หมายเอาความเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ให้สงบระงับทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอันนี้แหละไม่ยินดียินร้ายอย่างที่ว่านะมาครอบงำจิตใจก็ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นเพศใดก็ตามในเรื่องเพศนั่นก็ยกไว้แต่สำคัญแท้ๆก็อยู่ที่การสำรวมอินทรีย์อย่างที่ว่านั่นแหละเมื่ออินทรีย์น่ะสำคัญเรามีสติประคองจิตตรงนี้ให้ได้
เช่นตาเห็นรูปอย่างนี้สติก็วิ่งเข้าไปหาจิตกำหนดจิตรู้เท่ารูปนั้นหรือว่าหูได้ยินเสียงสติก็วิ่งเข้าไปประคองจิตให้รู้เท่าเสียงนั้นเมื่อจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้ลำรสกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งใดๆก็ดีเมื่อมีสติสำรวมจิตได้ห้ามจิตได้จิตก็เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่มากระทบกระทั่งตาเป็นต้นเหล่านั้นนี่การมารักษาอุโบสถศีลหรือการมาอยู่ในวัดก็ให้เข้าใจความมุ่งหมายอย่างนี้ไม่ใช่มาอยู่วัดแล้วก็ปล่อยจิตของตนให้หลงยินดียินร้ายเสียใจเศร้าโศกไปอย่างนั้นน่ะได้ชื่อว่าไม่ได้ผลเลยในการอยู่วัด ไม่ได้ผลจริงๆถ้าปล่อยใจให้เป็นไปอยู่อย่างนั้นน้อยหนึ่งก็กระทบกระทั่งกันวุ่นวายวุ่นวายไปหาความสงบไม่ได้เลยนี่มันก็ไม่ต่างจากชาวบ้านเท่าไหร่นักถ้าเป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พากันเข้าใจคำว่าประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติอย่างพรหมพรหมนั้นท่านมีจิตเป็นกลางท่านมีพรหมวิหารสี่อยู่ในใจมีอุเบกขาเป็นที่สุดนั่นวันนี้เรามารักษาศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีศีล227ก็ดีก็เพื่อมุ่งหวังทำจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งนั่นเองจุดมุ่งหมายนะ แต่ผู้ที่มาเป็นนักบวชเนี่ยนับว่ามีโอกาสได้สำรวมอินทรีย์ได้มากกว่าผู้ครองเรือนเพราะว่าอยู่ในที่สงบสงัดเรื่อยไปไม่ค่อยได้ไปคลุกคลีกับเรื่องที่มีคนคลุกคลีต่างๆในภายนอกเช่นนี้มันก็มีโอกาสได้สำรวมอินทรีย์มากกว่าผู้ครองเรือนต้องให้เข้าใจเว้นเสียแต่ตั้งอยู่ในความประมาทปราศจากสติสัมปชัญญะปล่อยให้สติระลึกส่งออกไปข้างนอกนู่นสัมปชัญญะก็รู้เรื่องราวแต่ภายนอกนู่นไอ้เรื่องกายเรื่องใจตัวเองไม่รู้นี่ท่านเรียกว่าตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อปล่อยสติให้เลื่อนลอยไปอย่างนั้นจิตมันก็หลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์นั้นๆมันก็เป็นปกติไม่ได้เลยการมาบำเพ็ญสมาธิภาวนามันก็เป็นไปไม่ได้แบบนี้เพราะว่าจิตมันไปยึดอารมณ์ภายนอกมารบกวนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะสงบลงได้ยังไงอ่ะเห็นแล้วเราต้องสำรวมระวังตั้งแต่ก่อนนั่งสมาธิภาวนา เวลาใดก็ตามเป็นเวลาที่เราสำรวมจิตใจเสมอไปขอให้เข้าใจอย่างนั้นนี่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะมันต้องพยายามอย่าไปท้อแท้ว่าจะไม่ให้สำรวมจิตอยู่ตลอดเวลาไปได้ยังไงเพราะหน่อยนึงก็หลงแล้วหน่อยนึงก็เพลินไปแล้วนี่อย่างนี้แล้วมันจะได้ยังไงไม่ควรไปคิดอย่างนั้น คือเราตั้งเป้าหมายไว้เราจะทำอย่างนี้แหละไปให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้นะเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้เราก็พยายามทำไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามันเผลออย่างนี้เอามันเผลอรู้ตัวแล้วก็ตั้งสติสำรวมใหม่อย่างนี้สำรวมไปใหม่เมื่อสำรวมจิตได้มันก็เป็นปกติตามเดิมนี่เป็นอย่างนั้นอันคนธรรมดาสามัญนี่จะไม่ให้เผลอไม่ได้หรอกต้องเผลอแต่ว่าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าพอเราเผลออย่างนี้เราจะตั้งสติสำรวมจิตคืน
เราจะไม่ปล่อยจิตให้เลินเล่อไปตามอารมณ์ต่างๆนี่เราตั้งอธิษฐานในใจไว้อย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมน่ะมันก็จึงไม่เสื่อมถ้าไม่ตั้งอธิษฐานใจไว้อย่างว่านี่มันก็ไปตามยถากรรมแหละจิตนี่นะสุดแล้วแต่กิเลสมันจูงไปยังไงก็คิดไปปรุงไปตามมันแหละวันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันก็ไม่เชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแบบนั้นผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องสำรวมตนเจอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆก็ไม่ให้มันเผลอไปมีสติควบคุมจิตนี่อยู่ภายในนี่มันขึ้นอยู่กับเราฝึกนะอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละพอมีเรื่องอะไรมาถึงเข้าในสติวิ่งเข้าไปหาจิตควบคุมจิตทันทีอย่างนี้นะ เมื่อควบคุมจิตได้นั้นมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นๆตามเรื่องนั้นๆที่กระทบกระทั่งมามันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าสติมันอ่อนแอมันวิ่งเข้าไปหาจิตไม่ทันไม่ได้จิตวันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นเสียก่อนอย่างนี้มันก็จิตก็พุ่งท่านไปเลยก็สงบไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละหลักของการปฏิบัติเอาอย่างกระทัดรัดเข้ามาไม่ต้องอ้อมค้อมจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนหลายเรื่องหลายราวต่างๆนานาหมู่นั้นนะก็เพื่อที่ให้ผู้ฟังนั้นมีสติสำรวมจิตดวงเดียวนี้เท่านั้นเองนะสำรวมจิตดวงนี้ให้มันแน่วแน่อยู่ภายในอย่าให้มันหวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆนี่ความมุ่งหมายนะเมื่อควบคุมจิตนี้ได้ความพลั้งเผลอมันก็มีน้อยมันเป็นงั้นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็มีสติควบคุมจิตอยู่อย่างเงี้ยจิตก็สม่ำเสมอเป็นปกติไปแล้วก็รู้ตัวว่าจิตใจตนเองเป็นปกติอยู่ไม่ได้หวั่นไหวไปกับสิ่งใดๆหรือว่าหากมันเผลอตัวแล้วมันหวั่นไหวไปก็รู้ตัวพอรู้ตัวแล้วก็รีบตั้งสติสำรวมจิตควบคุมจิตไม่อย่าให้จิตมันเผลอมันเลอะไปเหมือนแต่ก่อนสติมากำหนดรู้อยู่ที่รู้ความรู้อยู่ตรงไหนสติเข้าไปควบคุมอยู่ตรงนั้นห้ามความรู้สึกอันนั้นไม่ให้มันคิดสร้างไปในอารมณ์ที่มันหลงมันเผลอไปนั่นน่ะเรามีสติห้ามไว้เสมออย่างนี้นะเมื่อจิตนี่มีสติคอยห้ามปรามอยู่อย่างนั้นนะมันก็ไม่ใครตื่นเต้นกับเรื่องราวต่างๆที่กระทบกระทั่งมาทางตาเป็นต้นนี่นะมันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเหตุที่จิตใจมันจะตื่นเต้นวันไหวก็เพราะขาดสติตามรักษานั่นเองเนี่ยให้สังเกตดูจิตนี่ถ้าขาดสติสัมปชัญญะตามรักษาแล้วไม่เป็นท่าเลยอ่อนแอท้อแท้วันไหวง่ายแล้วก็ขาดปัญญาบะนี่จะวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆก็ไม่ได้เลยใจอ่อนแอท้อแท้แล้วเรื่องนั้นใครว่าดีก็ดีไปตามเลยบะนี่นะใครว่าชั่วก็ชั่วไปตามไอ้อย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยทุกคนต้องคิดพึ่งสติพึ่งปัญญาตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะไปเดินตามหลังผู้อื่นเรื่อยไปอย่างนั้นฝากชีวิตจิตใจความคิดความเห็นอะไรไว้กับผู้อื่นตลอดไปอย่างนี้ไม่สมควรนะไม่สมควรต้องฝึกจิตใจตัวเองให้มันหนักแน่นให้มันตั้งมั่นนี่แหละบ่อเกิดของปัญญานะเมื่อจิตใจหนักแน่นตั้งมั่นแล้วอะไรกระทบเข้ามามันก็ไม่หวั่นไหวมันก็รู้เท่าทัน
แล้วก็มายึดไปถือเอาไว้มันก็ปล่อยทิ้งไปเรื่อยๆไม่ยึดไม่ถือการปฏิบัติก็มุ่งอย่างนี้แหละขอให้พากันเข้าใจทำทั้งหลายไม่ควรถือมั่นพระพุทธเจ้าแสดงไว้เพียงแต่พิจารณาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงเท่านั้นหนึ่งนะผู้รู้พอรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางตามสภาพเช่นอย่างขันธ์ห้าอย่างนี้แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้เนี่ยเอารูปกายนี่พิจารณาเห็นแจ้งแล้วมันไม่มีอะไรมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นนามธรรมสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมันเกิดขึ้นกับระหว่างกายกับจิตนี่แหละกระทบกันเราเพ่งพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าไม่มีรูปร่างอะไรไม่มีตัวตนอะไรเช่นสุขเวทนาทุกขเวทนาอย่างนี้นะลงไปค้นหาตัวมันสิมีไหมนี่ไม่มีมีแต่ความรู้สึกเฉยมีแต่สัมผัสเฉยสัมผัสนั่นก็ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรสัญญาความจำหมายหมดนี่นะไม่มีตัวตนอะไรเลยสังขารคือสภาพปรุงแต่งจิตใจให้คิดโน้นคิดนี้อะไรหมดนี่นะมันก็ล้วนตั้งแต่เป็นธรรมารมณ์ไม่มีรูปร่างอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นวิญญาณความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็เหมือนกันนะความรู้ต่างๆหมดเนี่ยมันออกมาจากดวงจิตนั่นเองถ้าไม่มีจิตตรงนี้อยู่ภายในนั้นแล้ววิญญาณก็มีไม่ได้ไม่มีดังนั้นเมื่อคนเรานะเวลาจวนจะตายมาเวลาจวนจะตายนั่นน่ะไอความรู้สึกคือวิญญาณนี่น่ะมันก็ค่อยดับลงดับลงเมื่อวิญญาณทางตาดับตาก็มองไม่เห็นอะไรเลยวิญญาณทางหูดับไปหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรวิญญาณทางจมูกดับจมูกก็ไม่รู้สึกกลิ่นอะไรทั้งหมดเลยวิญญาณทางลิ้นดับลงลิ้นก็ไม่รู้จักรสอาหารอะไรเลยถ้าเอาน้ำเทใส่ปากให้ก็เฉยๆมันปล่อยมันไหลลงไปเฉยๆนี่แหละเวลานั้นนั่นแสดงว่าวิญญาณมันดับลงไปแล้วเอ้าวิญญาณทางกายแบบนี้ไอความรู้สึกตั้งแต่เท้านี่ขึ้นมาหายขึ้นมาหายขึ้นมาไอเบื้องบนก็ตัดศีรษะลงไปความรู้สึกก็หายลงหายลงก็ไปรวมกันอยู่ที่หน้าอกเท่านั้นแหละความรู้สึกนั่นไปอยู่ที่หน้าอกพอถึงเวลาแล้วอย่างนี้ก็หายใจเข้าออกไปมาเสียงดังเคาะทีเดียวเท่านั้นแหละเงียบไปเลยวันนี้ไออุ่นที่อยู่หน้าอกที่เคยอุ่นอยู่แต่ก่อนนั้นก็ระงับไปแล้วหน้าอกก็เย็นแสดงว่าจิตวิญญาณออกจากร่างนั้นแล้วเนี่ย เหตุนั้นแหละวินพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณังอนิจจังวิญญาณมันไม่เที่ยงแต่เท่าที่สังเกตดูคนส่วนมากก็มาหลงวิญญาณนี่แหละหลงวิญญาณตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นมานั่นแล้วจิตนั่นก็ไปวิจารณ์ว่ารูปนั้นสวยจังอย่างนี้นะจิตใจก็กระสันขึ้นมาแล้ววันไหวขึ้นมาแล้วอยากได้รูปนั้นแล้วทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลผู้รู้เท่าวิญญาณอย่างนี้พอตาได้เห็นรูปเกิดจักขุวิญญาณความรู้สึกขึ้นมาที่ตาว่านั่นคือรูปอย่างนี้ไอ้ความรู้อันนั้นน่ะสติมันไปกำกับอยู่แล้วรูปนั้นก็สักว่าแต่รูปประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้น
เมื่อมันแตกกระจายออกแล้วก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปไม่ใช่ตัวตนอะไรไม่ใช่ของสวยของงามอะไรนี่สติมันระลึกได้อย่างนี้นะตาเห็นลูกก็สักแต่ว่าเห็นนั่นแหละไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายอะไรมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าคนเรามันหลงวิญญาณในหลวงพี่นาดูหลงวิญญาณทางตาหลงวิญญาณทางหูหลงวิญญาณทางลิ้นลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยเขาก็ดีใจนั่นก็เพราะมันความรู้สึกนั่นแหละรู้สึกว่าอร่อยอย่างนี้นะมันหนึ่งดีอกดีใจขึ้นมากระจิตไม่รู้เท่ารสไม่รู้เท่าวิญญาณทางลิ้นนั่นเองวิญญาณทางกายนี่มันมากมันซ่านอยู่ทั่วไปหมดเลยดังนั้นน่ะสติก็ต้องตามเพ่งพิจารณารู้เท่าวิญญาณเหล่านี้วิญญาณทางกายนี่พอกายได้สัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มนิ่มอย่างนี้ก็ดีอกดีใจพออกพอใจอย่างนี้นะเรื่องสัมผัสนี่ก็สำคัญนะให้พากันพิจารณาดูสัมผัสเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหานี่เป็นความจริงนะพอตาได้เห็นรูปสัมผัสกับรูปเข้าไปเนี่ยเกิดเวทนาทางใจขึ้นมาแล้วถ้ามันไม่รู้เท่านะมันเป็นงั้นนะเวทนาไปทางไหนอ่ะเอาถ้าเห็นรูปที่ร้ายก็เกิดเกลียดชังขึ้นมาเกิดโทมนัสเวทนาขึ้นมาถ้าเห็นรูปสวยงามน่ารักมันก็เกิดโสมนัสเวทนาขึ้นมายินดีอย่างยิ่งเลยมันเป็นอย่างนี้ไอ้สัมผัสนี่นะมันเป็นใจไปเป็นปัจจัยมันเกิดเวทนาบัดนี้เมื่อมันหลงเวทนาแล้วเวทนาเป็นปัจจัยมันเกิดตัณหาบัดนี้เกิดความอยากได้รูปนั่นๆมาแล้วบัดนี้ถ้าไปเห็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังก็เกลียดชังไม่อยากเห็นอีกแล้วไม่อยากดูมันแล้วอย่างเงี้ยจิตใจมันเอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนี้ก็เพราะมันหลงสัมผัสดังนั้นการภาวนามันต้องเพ่งพิจารณาสัมผัสต่างๆให้มันรู้มันเห็นแล้วสัมผัสนี่มันเป็นปัจจัยมันเกิดเวทนาเพ่งดูให้มันรู้สังเกตดูให้มันรู้ไอ้บรรดาผู้มีกิเลสทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราสังเกตดูมันรู้ได้ทันทีเลยเพราะว่าตาได้ไปสัมผัสกับรูปที่น่ารักใคร่พอใจมันเกิดความรู้สึกผิดปกติแล้วเกิดความยินดีน้อยๆขึ้นมาแล้วทีแรกนะพอไม่กำหนดละมันไม่รู้เท่ามันเท่านั้นมันเกิดวิตกวิจารขึ้นมาแล้วเกิดความยินดีอย่างยิ่งขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นตัณหาอยากได้ขึ้นมานี่แหละ เมื่อตัณหามันอยากได้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้ยึดถือเรื่องนั้นมาเป็นอารมณ์อยู่นั่นแหละยึดถือรูปนั้นมาเป็นอารมณ์ มาวิตกวิจารอยู่นั่นแล้ววิตกก็เท่าใดก็ยิ่งเกิดความอยากได้ความรักความใคร่กันเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นแหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพิจารณาให้มันรู้เท่าสัมผัสรู้เท่าเวทนารู้เท่าตัณหารู้เท่าอุปาทานเหล่านี้กำหนดละมันเลื่อยไปไม่ยึดไม่ถืออะไรแม่จิตมันหลงยินดียินร้ายไปให้มันมีปกติรู้เห็นความเกิดความดับของรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆพวกนี้นะให้มันมีปกติรู้เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้เลยอย่างนี้แหละ จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเลื่อนขั้นขึ้นไปในถึงขั้นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งตามเป็นจริง
ถ้าพูดสั้นๆเข้ามาก็เลยว่าเห็นแจ้งรูปกับนามนี่แหละตามเป็นจริงเพราะโรคสันนิบาตอันนี้เมื่อหากว่าเราเพ่งดูรวมๆแล้วมันไม่นอกเหนือไปจากรูปกับนามให้สังเกตดูรูปได้แก่วัตถุที่เรามองเห็นด้วยตาทุกอย่างเรียกว่ารูปนามธรรมทั้งสี่ประการนั้นมันเกิดขึ้นกับระหว่างกายกับจิตสัมผัสกันอย่างที่ว่าให้ฟังมานั่นนี่นะแล้วเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนามธรรมเหล่านั้นนะไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้รูปก็เหมือนกันมันเกิดดับเกิดดับอยู่นั้นวันใดที่จะไม่มีคนตายไม่มีในโลกอันนี้นะแต่ว่าเราหากไม่เห็นเท่านั้นเพราะมันกว้างใหญ่ไพศาลโลกนี่นะใครตายอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ได้ไปตามรู้ตามเห็นแต่ว่ามันมีตายทุกวันทุกนาทีก็แล้วกันแหละแล้วการเกิดก็เกิดทุกนาทีเหมือนกันนะเป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาส่วนใหญ่นะถ้าพิจารณาปัจจุบันนี้มันก็เกิดดับเกิดดับอยู่เหมือนกันรูปกายอันนี้นะเช่นอย่างว่าน้ำมูกน้ำลายไหลออกมาหมู่นี้นะเหงื่อไผ่ไหลออกมาหมู่นี้นั่นแหละรูปเกิดรูปดับอาหารรับประทานเข้าไปในกระเพาะนั่นเรียกว่ารูปเกิดเหงื่อไผ่ไหลออกมาอุจจาระปัสสาวะไหลออกมานั่นเรียกว่ารูปดับฉะนั้นให้พึ่งพากันเจริญปัญญาพิจารณามันเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้ววางไว้ตามสภาพของมันไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราแล้วก็จะเป็นทางให้เราพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารอันนี้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้